สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแตกไฟล์ซิปนะครับทีละหลายไฟล์นะครับอันนี้ตัวอย่างคือผมมีไฟล์ซิปประมาณ500ไฟล์นะครับวิธีแตกไฟล์ก็คือคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์นะครับอันนี้ถ้ากดทีละอันก็คือเยอะมากนะครับวิธีการแตกไฟล์แบบรวดเดียวนะครับต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Extract Now ตัวนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มาก่อนแล้วก็ทำการติดตั้งกดเน็กไปเรื่อยๆนะครับ Install ต่อไปนะครับทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมามันจะมีช่องตรงนี้นะครับเราช่องตรงนี้เราสามารถจะลากไฟล์ไปได้แล้วก็ลากทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าของใครที่ไม่สามารถที่จะลากทั้งหมดได้นะครับยกตัวอย่างอันนี้ไม่สามารถลากนะครับลากแล้วไม่ไปก็คลิกขวาไปที่เซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่อยู่ของตัวนี้นะครับก็กดโอเคแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์ซิปทั้งหมดมาแล้วก็ก่อนที่เราจะกดตัวแตกไฟล์ตัวนี้นะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งก่อนนะครับบันทึกว่าอันนี้สมมตินะครับว่าเป็น222กดแตกไฟล์ตรงนี้ก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการให้มันแตกนะครับอันนี้คือโฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้เมื่อสักครู่ก็กดโอเค to all อันนี้ก็ทำการแตกไฟล์เดี๋ยวเรามาดูนะครับข้างในว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้กำลังแตกไฟล์รอจนเสร็จขั้นตอนนะครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่แตกไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ